สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับจะนำไม้ฟอร์มกอสวยๆนะครับผมมาให้ทุกท่านนั้นได้เอฟไปเข้าสวนนะครับผมวันนี้นะครับผมมี6หลงเป็นไม้คัดนะครับ3กอนะครับผมทุกท่านนี่ครับวันนี้มีตระกูล6หลงตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะหายากด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวค่อยๆดูราคาไปนะครับวันนี้นะครับนอกจาก6หลงสวยๆแล้วนะครับผมก็ยังมีไม้หายากไม้เก่าตัวนี้มาด้วยนะครับผมอันนี้ลูกค้าถามมาหลายท่านอยู่นะครับผมนี่คือเรืองราหุ่นนะครับผมทุกท่านตัวนี้ลูกค้าถามมาหลายท่านแต่ว่าเนื่องจากผมมีกระถางเดียวนะครับที่จะมาแบ่งวันนี้ก็เลยถ้าใครมาชมคลิปก่อนก็จะได้ก่อนเด้อครับผมสำหรับบอนซีตัวนี้นะครับผมหลายท่านนะครับผมที่ส่งรูปมาให้ผมดูปรากฏว่าจะเป็นฮกหลงซะส่วนใหญ่นะครับเป็นฮกหลงที่กัดสีไม่หมดนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนี่คือบอนสีฮกหลงการลักษณะดูนะครับผมการกัดของเขานะครับผมเห็นไหมครับก็จะกัดจากตรงกลางนะครับฮกหลงเห็นไหมครับแต่ว่าเรื่องล่างหุ่นนั่นจะค่อนข้างที่จะกัดสียากกว่าใบหนากว่าเป็นบอนโบราณตัวหนึ่งที่หนักสะสมตามหากันนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดสีชมพูนะครับผมนี่ดูลักษณะเขากวนนะครับผมแล้วก็จะให้ดูจำนวนต้นนะครับผมกระถางนี้นะครับจะมีด้วยกันถึง10ต้นนะครับนับรวมถึงหน่อด้วยนะครับผมทุกท่านถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมเนื่องจากเขามีจำนวนจำกัดและก็ทำก่อได้ยากนะครับผมทุกท่านก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่านักสะสมเพิ่นเก็บไม่เก่าตัวนี้อยู่นะครับผมเวลาเขากัดสีนะครับผมอันนี้ผมจะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับเขาจะมีสีชมพูที่เข้มกว่าฮกหลงนะครับผมแต่ว่าอันนี้ครับผมอีกสักพักนะครับผมเขาก็จะกัดสีไปเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านซึ่งจะทําให้สวยนะครับผมแต่ว่าการกัดสีนั้นจะไม่หมดเหมือนฮกหลงนะครับผมใครที่สะสมตระกูลฮกหลงอยู่นะครับผมก็ควรที่จะเก็บนะครับผมเนื่องจากเอาจํานวนต้นนะครับไปหารดูกับราคาที่รวมส่งแล้วนะครับผม600นี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมเนื่องจากต้นละประมาณสัก50บาทเองนะครับผมถ้าหักค่าส่งออกนะครับผมฉะนั้นวันนี้มีกอหนึ่งนะครับที่จะมาแบ่งใครที่ติดต่อมาก่อนก็จะได้ไปก่อนนะครับผมถ่ายทําไปมาฝนตกพี่น้องเอ้ยนะครับผมเดี๋ยวต้องใช้ร่มแต่ว่าแสงอาจจะบ่สวยปานใดเด้อครับผมทุกท่านก็กราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมมาต่อกันที่บอนสีฮกหลงนะครับซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้สีชมพูจัดๆนะครับผมก็แนะนํากระถางนี้นะครับผมเนื่องจากมันจะมีความชมพูนะครับผมเหมือนดอกไม้เลยนะครับผมทุกท่านมาดูฮกหลงกระถางนี้กันก่อนนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับเป็นไม้คัดชั้นดีนะครับผมเกรดเอนะครับผมทุกท่านนี่ครับเพราะว่าเป็นสีที่สดสวยนะครับผมเนื่องจากหัวเขาจะใหญ่มากนะครับผมใบใหญ่นี่ครับลายสวยนะครับผมออกลายชัดเจนนะครับผมสีชมพูเข้มนะครับผมเห็นไหมครับใบใสมากเลยนะครับผมเห็นมือผมบ่ครับแล้วก็ผมจะเปรียบเทียบกับสีชมพูที่มีอยู่ทั่วไปสําหรับฮกหลงกระถางอื่นนะครับผมนี่ครับอันนี้ใบที่แก่แล้วนะครับผมทุกท่านเมื่อเปรียบเทียบกับสีเห็นไหมครับสีจะแตกต่างกันมากเลยนะครับผมทุกท่านนี่คือสีชมพูทั่วไปนะครับอันนี้เป็นสีชมพูเข้มนะครับผมทุกท่านซึ่งที่จะมีสีชมพูเข้มอย่างนี้นะครับต้องอาศัยหัวเขาใหญ่มากๆนะครับผมทุกท่านถึงจะมีได้นะครับผมแล้วก็โดนแสงที่เหมาะสมนะครับผมใครที่ชอบตัวนี้จะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมอันนี้เป็นไม้คัดสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมจํานวนต้นอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้ต้นใหญ่ไซส์แม่นะครับเห็นที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการกัดสีขึ้นมาเลยตั้งแต่ยอดเริ่มต้นเลยนะครับผมทุกท่านฉะนั้นถ้าใครชอบแบบความพิเศษนะครับผมก็เอาไปอยู่ที่650นะครับผมแล้วไปต่อกระถางอื่นกันต่อนะครับพญาเสวตนะครับผมทุกท่านบอนสีพญาเสวตนะครับผมทุกท่านค่อนข้างที่จะทําโกได้ยากนะครับผมทุกท่านผมก็จะมีมาแบ่งเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับผมเนื่องจากกระถางหนึ่งผิดไปผมก็จะเอากระถางหนึ่งมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับมีจํานวนต้นประมาณ10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นฟอร์มกอสวยนะครับผมกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมทุกท่านใครที่ปลูกพญาเสวตก็จะรู้ดีนะครับผมว่ากว่าจะปลูกได้ฟอร์มโกอย่างนี้นะครับผมบางครั้งก็เที่ยวยุบเที่ยวขึ้นนะครับผมทุกท่านฉะนั้นท่านใดที่อยากเอฟไปเป็นของขวัญหรือว่าซื้อไปสะสมนะครับผมก็มาเอฟไปได้เลยนะครับผมรอเจ้าของอยู่นะครับ
350รวมทรงมาต่อที่ฮกหลงกระถางนี้กันนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นซีจัดสวยเหมือนกันนะครับผมทุกท่านเป็นหัวค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกระถางที่แล้วนะครับผมกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะครับผมมีด้วยกัน10กว่าต้นนะครับผมกระถางนี้จริงๆแล้วเพิ่นจะมีจำนวนต้นที่เยอะกว่าต้นแรกนะครับแต่ว่าต้นเพิ่นจะเล็กกว่านะครับผมนี่ครับจำนวนต้นเพิ่นก็จะเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าลำต้นเพิ่นนะครับจะเล็กกว่าไอ้กระถางที่ผมเสนอเมื่อกี้นี้ครับผมทุกท่านกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมนี่ครับสีชมพูเปล่งๆนี่ก็เกิดจากการในได้แสงที่เหมาะสมนะครับผมที่จะทำให้สีสวยอย่างนี้นะครับผมทุกท่านมาถึงบอนสีวัวแดงหรือแดงวัวนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มกอนะครับผมมีด้วยกันประมาณ20กว่าต้นนะครับผมนี่ครับสำหรับคนที่อยากเอาไปตั้งโชว์หน้าร้านนะครับผมฟอร์มนี้จะไม่สูงมากนักประมาณ 30-40 เซนนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมใครที่ชอบฟอร์มไม่สูงมากนักก็เหมาะเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับโอ้ยฝนตกครับผมทุกท่านเสียงหนังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กก็อาจจะเสียงบ่ชัดก็ขออภัยหลายๆเด้อครับผมมื้อนี้ฝนตกจังได๋ก็กลางร่มนะครับผมทุกท่านขายได้ครับผมนี่วันนี้นะครับผมมาดูบอนตัวนี้กันนะครับราชินีแห่งใบไม้ตัวนี้คือบอนสีฮ่องเฮานะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับพิเศษนะครับกำลังจะกลายเป็นบอนสีนครราชนะครับผมทุกท่านซึ่งตัวนี้นะครับผมเขาก็จะมีลูกผสมความเป็นฮ่องเฮาแล้วก็ความเป็นใบผิวใบเรียวยาวอย่างนี้นะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมเป็นฟอร์มกอสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ใบเข้มนะครับผมทุกท่านมีความเป็นฮ่องเฮาผสมนะครับผมมีความแข็งแกร่งเป็นผู้นำนะครับถ้าใครชอบความเป็นผู้นำนะครับผมต้อนด้วยความอ่อนหวานในตัวก็เหมาะเลยนะครับผมสำหรับบอนสีฮ่องเฮานะครับเป็นฟอร์มกอธรรมชาติสวยนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับมีประมาณ6-7ต้นนะครับผมทุกท่านแต่ว่าได้กอแบบสวยนะครับหัวใหญ่นะครับผมทุกท่านนี่ครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมใบดกอิหรี่นะครับผมทุกท่านใบดกใบสวยงามอิหรี่นะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมใบมันวาวสวยด้วยนะครับผมทุกท่านใครต้องการเอาไปประดับหน้าร้านนะครับผมหรือว่าไปตั้งโชว์หน้าบ้านนะครับผมก็เหมาะเลยนะครับผมสำหรับบอนสีต้นนี้นะครับผมจากบอนสีฮองเฮามาดูบอนสีกวนอิมนะครับสีขาวเอาไปตัดกันนะครับผมความหมายเป็นกับความอุดมสมบูรณ์ความมีเมตตาอารีนะครับผมเป็นเมตตามหานิยมในตัวนะครับสำหรับบอนสีตัวนี้นะครับบอนโบราณบอนกวนอิมนะครับผมเป็นบอนโบราณตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันประมาณ10กว่าต้นนะครับผมแต่ว่าได้ต้นที่ไซส์แม่พันธุ์นะครับผมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าใบดกครับผมกระถางนี่จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมใครที่ชอบเป็นฟอร์มกอใครที่ชอบเป็นฟอร์มกอแบบหนาๆอย่างนี้นะครับผมใบดกๆอย่างนี้นะครับผมก็เหมาะครับผมสำหรับไปตั้งโชว์นะครับผมแต่ใครอยากได้ไซส์ปิ๊กๆนะครับผมก็ยังเหลืออยู่เด้อครับผมสำหรับกระถางละพันวันก่อนที่ผมเสนอไปกระถางละพันนะครับผมจะเหมือนกอนี้2กอรวมกันเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับผมความสูงนี่ประมาณ60เซนนะครับผมท่าน60-70เซนนะครับรวมทั้งกระถางด้วยนะครับผมเป็นกระถาง20นะครับผมนี่ครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมสำหรับอย่างนี้กระถาง12นะครับนี่ให้ดูภาพมุมสูงนะครับผมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับผมโอ้ยฝนกระตกนะครับผมทุกท่านก็ขออภัยใหญ่ๆครับผมทุกท่านฝนตกลิ้นนะครับผมฝนตกบ่อยๆนะครับผมทุกท่านอันนี้กอละ400นะครับลูกค้ารับไปแล้วนะครับทำการโอนเงินมาแล้วก็จะจัดส่งให้เพิ่นมื้ออื่นนี่แหละครับผมเห็นบ่ครับผมฟอร์มกอจะแตกต่างกันอยู่เด้ครับผมทุกท่านนี่นี่กอละ1000กอละ400อย่างว่านะครับผมเนาะบางคนก็ชอบกอแบบเล็กๆนะครับผมแต่บางคนก็ชอบแบบอลังการไปเลยเนาะครับผมก็แล้วแต่เลือกเอานะครับผมทุกท่านสำหรับลูกไม้ป่าก้านดำนะครับผมกระถางนี้นะครับที่กัดสีสวยๆลูกค้าได้รับไปแล้วแต่ก็ยังมีเหลือกระถางนึงนะครับผมที่จะนำมาแบ่งวันนี้กระถางนี้นะครับได้ชุดหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมนี่ครับจำนวนต้นกับลายต้นนะครับผมเนื่องจากเพิ่นแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนี่ครับเพิ่นแตกหน่อประมาณ10กว่าหน่อนะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่
270นะครับผมเนื่องจากหัวพันใหญ่มากๆนะครับผมทุกท่านให้ท่านเอาไปปลูกให้เป็นกอสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็หรือว่านำหัวนั้นไปยกยอดไปทำจำนวนได้นะครับผมทุกท่านแต่มีกระถางนี่แหละครับผมที่มานำเสนอมาแบ่งสำหรับวันนี้นะครับผมแต่สำหรับต้นที่เป็นแม่พันธุ์นะครับผมก็ลูกค้ารับไปแล้วนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอประมาณนี้นะครับสำหรับบอนสีนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมมีบอนสีสวยๆมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ฝนตกแล้วขอเข้าร่มก่อนนะครับผม